วิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการผจญภัยในเกมเทอร์เรียกับมอสที่จะทำให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นอย่างทำให้ฉากเสียชีวิตของมอสเตอร์สมจริงยิ่งขึ้นการกลิ้งหลบการโจมตีได้ไฟไหม้และการเปลี่ยนฤดูกาลในระหว่างการเล่นครับในการโจมตีของอาวุธแต่ละสายก็จะถูกปรับวิธีการเล่นด้วยคร่าวๆก็ประมาณนี้อ๋อและวิดีโอนี้ผมพกคุณแฟนมาด้วยนะห่างหายจากการเล่นเทอร์เรียไปนานมากก็ขอให้รับชมให้สนุกครับเอาละครับยินดีต้อนรับสู่โลกของโอเวอร์ฮอลครับมาถึงผมก็ปิดบ้านอยู่เลยอีกแล้วเลยเนี่ยซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่คุณปู่ของผมได้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นบ้านเก่าแล้วครับและที่ชั้น3เนี่ยก็เหมือนจะมีกองสมบัติหลงเหลือเอาไว้ให้ผมด้วยนะอันนี้บอกเฉยๆครับและก่อนจะไปดูกันเนี่ยผมจะบอกว่าคุณแฟนหรือคุณพีทเนี่ยจะยังไม่ได้เข้ามาเล่นกับเราในช่วงแรกนะจะเข้ามาช่วงหลังจากนี้หน่อยเพราะงั้นในตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องลุยเดี่ยวก่อนครับแล้วก็เริ่มตัดไม้กันก่อนดีกว่าแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อดไม่ได้เลยครับที่จะให้คุณทายว่าในครั้งนี้เนี่ยผมเล่นสายอะไรมีเวลา10วินาทีครับหากคุณทายถูกเนี่ยเอาปักหมุดไปเลยครับอาจจะกินไม่ได้แต่ปักได้แค่คอมเมนต์เดียวต่อ1คลิปเท่านั้นและจะเห็นว่าเวลาเราตัดไม้เนี่ยไม้มันจะไม่ร่วงลงมาทีเดียวเหมือนตัวเกมปกติไม้มันจะล้มลงมาแล้วเราก็ต้องเดินไปเก็บไม้ในทิศทางเดียวกับที่ไม้ล้มด้วยอันนี้แปลว่าเพิ่มทั้งความสมจริงและความลำบากในเวลาเดียวกันเลยครับนั่นแหละยิ่งเกมสมจริงมากเท่าไหร่ยิ่งเล่นยากขึ้นเท่านั้นคำกล่าวนี้ดูเหมือนจะจริงนะครับเนี่ยเอาล่ะได้เวลาเฉลยแล้วครับว่าผมเล่นสายอะไรก็ตามนี้ครับไม้ล้มทับตายไหมก็ไม่ต้องขนาดนั้นซึ่งนอนว่าเดี๋ยวเราจะทำธนูไม้มาก่อนแต่ว่าเราไม่มีลูกธนูหรอกครับโอ้โหมาถึงก็ตัวแตกก่อนเลยเฮ้ยนั่นแหละสายที่ผมเลือกเล่นก็คือสายธนูครับแล้วคุณเห็นฉากเสียชีวิตนั่นไหมศีรษะหลุดออกจากร่างกายเลยครับโหดมากๆและอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมจะให้ดูครับนั่นก็คือขวานที่ผมใช้โจมตีสาเมื่อกี้มันชาร์จโจมตีได้ครับแน่นอนว่าหากเราชาร์จโจมตีเนี่ยพลังโจมตีจะเยอะขึ้นถึง2เท่าอย่างโหดอะแต่อันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะอาวุธหรืออุปกรณ์ที่ฟาดโจมตีนะพวกดาบขวานที่ขุดอะไรงี้และใช่แล้วมันคือสายมิลีครับแล้วผมจะบอกว่ามันยังมีความสามารถของสายมิลีเจ๋งๆอีกนะแต่พอดีเราเล่นสายธนูครับงั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะสายมิลีเนี่ยไปอยู่ไหนมันก็ลูกหลักจริงๆครับน่าอิจฉาจริงแล้วก็ได้เวลาสำรวจถ้ำหาของกันแล้วในโลกที่สร้างมันนี่ก็โชคดีมากถ้ำอยู่ข้างๆบ้านเลยครับและยังมีกล่องต้อนรับสำหรับการเริ่มต้นอยู่หน้าถ้ำซะด้วยเหมือนซีรีส์นี้จะดวงดีนะครับเนี่ยและก่อนจะลงไปลึกมากกว่านี้นักธนูอย่างเราจะไม่มีลูกธนูก็คงจำได้ครับเพราะเกมนี้มันเอาธนูฟาดหน้ามอนสเตอร์ไม่ได้เพราะงั้นก็คราฟลูกธนูกันก่อนครับก็ใช้ลูกธนูไม้เริ่มต้นนั่นแหละและสำรวจมันไม่นานเหมือนจะดวงดีจริงซีรีส์นี้เจอกองอัญมณีกองใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยครับเหมือนมันอยากจะให้เราโชว์ระบบใหม่ไวๆเลยเนี่ยและมาครับคู่ต่อสู้ตัวแรกของนักธนูของเราอย่างเป็นทางการสลามเหลืองครับในความลับอีกอย่างของสายธนูของเราผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่สายมิลีหรอกที่ชาร์จโจมตีได้สายธนูของเราก็ทำได้เหมือนกันครับก็ชาร์จยิงไปดิ14ดาเมจนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหโคตรลำบากนั่นแหละครับถึงจะช้าไปหน่อยแต่พลังโจมตีคูณ2ใช่นะและนั่งรถรางมาไม่ห่างจากจุดเมื่อกี้มากก็มาเจอกับอัญมณีที่ขาดไปพอดีเลยครับนั่นแหละเหมือนเราจะโชคดีจริงๆนะเนี่ยเมื่อกี้มันให้เรามาขนาดนี้ก็ไม่ต้องรอช้าคราฟฮุกกันเลยครับและฮุกของมอสโอเวอร์ฮอลนี่มันจะไม่ใช่ฮุกที่เรารู้จักกันอีกต่อไปครับระบบการฮุกแบบใหม่นี่จะดูไม่มีอะไรมากแต่ผมจะบอกว่านี่แหละสิ่งที่ทำให้การเล่นในครั้งนี้สนุกยิ่งขึ้นในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่รู้อะไรไหมนี่คือหนึ่งในระบบที่ผมชอบที่สุดในมอสนี้เลยครับโอเคนี่ไม่ใช่ฮุกที่เรารู้จักอีกต่อไปมันวอดดับฮุกอะไรนี่ถ้าอยากให้มันฮุกไปเลยก็คือต้องกด W ตลอดเวลาครับแต่เราสามารถค่อยๆ อย่างนี้ได้นะเออก็เจ๋งดีครับโอ้แต่ผมว่ามันใช้งานได้หลากหลายนะแต่ถามว่าวุ่นวายไหมก็บอกเลยว่ามากนะครับต้องปรับตัวเยอะเลยปึ๊บก็คืออย่างนี้ได้นะครับโอ้โหอย่างเจ๋งเลยไปผมเห็นครับผมพูดถึงปุ๊บเจอปั๊บงั้นเหรอตาเอ๋ปุ๊บโดดมาเก็บกล่องครับอุ้ยได้รองเท้ามาครับเขี่ยจัดไปครับเริ่มจากหัวครบเซตครับปั๊บเขี่ยปั๊บได้มา18ได้มาเยอะกว่าที่คิดครับปั๊บโอ้โหออฟแบบไม่มีออฟเลยแต่ว่า14กล่องโคตรเป็นมิดเลยอ่ะไม่ต้องบอกก็รู้มันหลอกคุณไปตายแน่นอนอะปังโอเคโอ้เชี่ยพูดมาได้ว่าไม่มีของที่ต้องการ
นั่นแหละครับการสำรวจถ้ำช่วงต้นก็จะประมาณนี้ไม่ได้ทั้งอาวุธชุดเกราะของสมใส่ดีๆสำหรับช่วงนี้มาแล้วก็ได้เวลาทำที่เก็บของกันแล้วครับสำหรับที่เก็บของนี่ก็มอดเมจิกสโตรเลจเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละใช้จนติดแล้วครับมันสะดวกดีมากถ้าเกิดวันไหนมอดนี้เล่นไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าตายอย่างเดียวครับและของแน่นตัวระเบิดขนาดนี้เราจะไม่ซัดบอสก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะงั้นตอนนี้ขอเตรียมอารีนาก่อนครับแล้วผมจะบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยผมลงมอดช่วยเล่นมาน้อยมากและมอดที่ผมไม่ได้ใช้เลยก็คือมอดช่วยสร้างอารีนาและในซีรีส์นี้เราจะต้องทำอารีนาเองครับรวมถึงคราฟยาวเองด้วยผมกำลังจะบอกว่ามอด NPC ขายยาผมก็ไม่ได้ลงมาครับเพราะว่ามอดโอเวอร์ฮอลมอดหลักของซีรีส์นี้เนี่ยมันไม่ได้ห่างจากตัวเกมวานิลามากนักผมก็เลยไม่ได้ลงอะไรที่ช่วยเล่นมากเราจะได้เสพบรรยากาศของตัวเกมปกติที่น่าคิดถึงด้วยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่ารอช้าธนูของเราเนี่ยมันต้องการเลือดกับบอสตัวแรกของซีรีส์นี้เศษเสี้ยวแห่งความแค้นที่ลงเหลือจากสงคราม The Vision Eye of Cthulhu ครับมาเลยครับผมบอสสิกินยามันจะไม่ติดเรากินนะกินยาเยอะไปใช่ไหมชาร์จยิงชาร์จยิงชาร์จยิงชิบอะไรวะเนี่ยยิง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 โหกิ้งหลบได้อย่างเท่อย่างเท่เลยอ่ะผมว่ายิงธรรมดาดีกว่ายิงแต่ชาร์จยิงจะแรงนะครับน้องเยอะจัดครับโอ้โหยิงลูกน้องให้หมดก่อนแล้วกันลูกน้องอยู่ข้างหลังครับไปไปคุณจะมาคุณก็มาคุณจะมาคุณก็มากิ้งหลบกิ้งหลบชาร์จยิง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 โอ้โหโอ้โหชาร์จยิงมันจะแรงครับแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยโดนครับบอสพุ่งแม่นๆอ๋อเพิ่มคริติคอลกับดาเมจมั้งหูคี92โอ้ยิงเหอะจะตายเองเรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นการเล่นสายธนูที่มันส์มากผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองไหมแต่ผมรู้สึกว่าสายธนูของมอดนี่เนี่ยมันเก่งขึ้นหน่อยนึงปะเนี่ยยิงมันจริงครับอ๋อและความลับอีกอย่างคือหากเรากลิ้งหลบการโจมตีได้การโจมตีครั้งถัดไปของเราภายใน1วินาทีจะติดคริติคอลด้วยนะไม่ธรรมดาจริงครับรายละเอียดของมอดนี่แล้วล่ะจริงๆอยากจะซัดบอสสลามต่อแต่ว่าของคราฟที่เรียกบอสไม่พอครับเพราะงั้นเราก็ออกสำรวจกันต่อดีกว่าในครั้งนี้เรามาที่ทะเลทรายครับและแน่นอนว่าการเลือกมาที่ทะเลทรายของเรามีเป้าหมายแน่นอนอยู่แล้วเราเล่นสายธนูครับเราจะไม่มีชุดเกราะของสายธนูมันก็ไม่ใช่เพราะงั้นสิ่งที่เราจะมาตามหามันก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนดิเซอร์ฟอสซิลครับซึ่งก็มีอยู่เต็มเหมืองทะเลทรายนี่แหละหรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือจะหายังไงก็เจอครับแต่หากอยากจะได้เยอะๆและเจอไวๆก็กินยามองเห็นแรกก็ได้ก็จะหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่จะใช้วิธีไหนหาก็ได้หมดแหละแต่ตอนนี้ผมจะต้องขุดหามันก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านครับเอาไงดีวะเนี่ยเล่นยากจังอ้อมางี้ขุดแล้วก็ขุดจุ๊เอาครับมันก็สู้ได้แหละแต่มันเสียเวลาครับโอเค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 เอาไอ้ชี้โอ้โหยิงอีกขวามือมีโคตรอภิโอ้โหขวากับซ้ายมีไอ้นี่โคตรอภิมหาฟอสซิลอยู่เฮ้ยล่างมีกล่องโอเคถ้าเจอก็เปิดครับไม่ได้เน้นหามันมากโอเครองเท้าดูไรเดอร์ไม่รู้จะพอไหมได้ขอโอ้โหเดี๋ยวผมหยุดก่อนขุดไปข้างบนนี่อันตรายครับสวยอย่าห้าวกับเหมืองทะเลทรายเพราะมันโหดจริงพันหนึ่งเลยครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหกูกำลังจะวาร์ปกลับแบบเท่แล้วมันเท่ไหมล่ะเนี่ยเล็กกลับมาที่บ้านก็ได้เวลาเอาฟอสซิลที่เราขุดมายัดเครื่องสกัดแร่เอ็กซ์ตรักทีเนเตอร์เพื่อหาสเตอร์ดิวฟอสซิลกันแล้วครับทำไมช้าจังเลยอ่ะอ๋อมันทำรัวๆอย่างนี้ได้ม็อดขุดแร่ไม่ทำงานมีวิธีแก้ไหมครับต้องไปปรับคอนฟิกครับผมหมายถึงว่าไปปรับปุ่มมันอ่ะให้เพิ่มบล็อกที่เราจะขุดอ่ะเข้าไวลิสต์หรือแบล็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยครับ
มันไม่ทำงานคือลงแล้วเปิดแล้วแต่ใช้ไม่ได้ครับหรือยังไงและเมื่อไดแรฟอสซิลมาแล้วก็หลุยเอามาคราฟชุดเกราะของเรากันเลยครับก็จะได้เป็นฟอสซิลอาร์เมอร์ความสามารถก็เพิ่มพลังโจมตีและตราคริติคอลนิดหน่อยและมีโอกาส 20% ที่จะไม่เสียกระสุนเมื่อโจมตีครับและเมื่อได้ชุดเกราะมาแล้วก็ออกเดินทางกันครับถึงจะพูดว่าออกเดินทางก็เถอะแต่เราก็ไม่ได้ไปในใกล้อย่างการสำรวจจังเกิลหรือลงในโลกอะไรแบบนั้นเป้าหมายของเราก็คือไบโอมปีศาจครับและในครั้งนี้ไบโอมปีศาจที่ผมเลือกมาก็คือไบโอมคอร์รัปชันเห็นแบบนี้คุณอาจจะคิดว่าจะสู้บอสประจำไบโอมปีศาจไวขนาดนี้เลยเหรอผมจะบอกว่าเปล่าหรอกครับเราจะมาแค่คราฟที่เรียกบอสสลามเท่านั้นแหละและเมื่อได้มาแล้วก็กลับกันดีกว่าครับเอาละเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วส่วนบอสไบโอมปีศาจนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปคุยกับมันครับตอนนี้เนี่ยบอสที่เราควรจะสู้นั่นอยู่ตรงหน้าเรานี่เจลาตินมีชีวิตราชันแห่งเมืองทั้งปวงคิงสลามนั่นเองครับปา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 บชาร์จยิงแรงนะเฮ้ยเฮ้ยหลบแล้วก็ยิงยิงธรรมดาน่าจะดีกว่าปะปาบแต่ชาร์จยิงก็ได้ดาเมจ2เท่าครับหูหูหูโอเคหูซากศพแบบโอ้โหลูกน้องมันเนี่ยโหดโดนนี้ขึ้นหลังคาบ้านเลยถ้ากิ้งหลบแล้วชาร์จยิงอ่ะผมว่าแรงอาจจะงงว่าทำไมผมไม่รีบยิงให้มันตายๆไปผมอยากลองพลังการชาร์จยิงเขามันจะแรงหรือเปล่าเรียบร้อยเอาจริงนะถึงแม้ว่าระบบฮุกใหม่ของมอดนี่มันจะเจ๋งมากๆก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันทำให้ฮุกหลบบอสยากกว่าเดิมมากความพลิ้วนี่หายไปเยอะเลยครับแต่ไม่แน่นะมันอาจจะใช้ดีกับบอสบางตัวก็ได้เนี่ยมีรับลมคมในซะด้วยและยินดีต้อนรับสู่ไบโอมปีศาจอีกครั้งครับถ้าเราตามหลักแล้วก็ได้เวลาที่เราจะลุยกับบอสของที่นี่ที่รอบก่อนเราแค่คราฟที่เรียกบอสของตัวอื่นเท่านั้นแต่รอบนี้ถึงเวลาแล้วครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องทำอารีนาก่อนนี่สินะรสชาติของการไม่มีไอเทมช่วยสร้างอารีนาการวางแพลตฟอร์มทีละบล็อกนี่มันช่างน่าคิดถึงจริงๆครับแล้วล่ะและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไม่ต้องรอช้าเริ่มระเบิดลูกแก้วและเรียกมันออกมาเลยครับสปอยเลยครับว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเตรียมตัวให้ดีครับกับบอสตัวนี้รายวิวัฒนาการขั้นสุดของเดอะเดเวลเลอร์กลืนกินทุกสิ่งที่ผิดแปลกอีเตอร์ออฟเวิลด์นั่นเองครับโอเคโอ้โหโอเคกลับได้ป่าววะเนี่ยลองเสี่ยงวาร์ปดูครับมันหายปะอุ๊ยไม่หายเว้ยสวยโอ้โหแม่งโอเคโอ้โหแล้วเลือดเราจะหมดครับยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอเคโอ้โห78ดาเมจจะบ้าเหรอโอเคโอ้โหดาเมจเยอะไปโอ้โหแรงมากอ่ะไม่ได้สู้กับมันนานผมจำไม่ได้แล้วว่าพลังโจมตีมันแรงขนาดนี้เลยเหรอวะนะล่อไปนัดละ70กว่าครับและเลือดเรามีอยู่แค่240อ่ะนะบาไปแล้วครับแล้วมันหลบยากมากๆด้วยของเท่านี้การที่จะหลบกระสุนที่มันยิงออกมาอย่างมั่วแบบนั้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่พอผมโดนมันแรงขนาดนี้เสี้ยวของความทรงจำของผมเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีวิธีชนะมันแบบง่ายๆและถอดสมองสู้อยู่นี่นะแต่ถึงผมจะบอกแบบนั้นก็เถอะเราก็ยังจะทำไม่ได้ในตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนเลยก็คือไปฟาร์มเพิ่มครับและกลับลงมาที่ถ้ำข้างบ้านของเราอีกครั้งสิ่งที่ผมจะฟาร์มเพิ่มก่อนเลยก็คือเลือดครับก็แน่อยู่แล้วแหละเลือดเท่านี้จะไปซัดกับบอสตัวหลังจากนี้นั้นไม่ง่ายครับเพราะงั้นในตอนนี้ก็ต้องไล่เก็บคริสตัลหัวใจกันก่อนบอกเลยว่ายาวครับจุดนี้ยาก็ไม่ค่อยมีด้วยแต่ถ้าอยากไปต่อเนี่ยยังไงก็ต้องทำครับเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยผมขอไปไล่หาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับโอ้ยเปลืองเปลืองเปลืองก็คือคราฟของเองทุกอย่างไม่มีซื้อโอเคชอบความธนูมันให้แสงสว่างได้นี่แหละมันควรจะเป็นงี้แหละครับมันไอเนี่ยมันทำมาจากไฟอ่ะโอ้300หน่วยครับยิงโอเคนึกว่าโดนลาวาเมื่อกี้ปั๊บโอเค320ครับเจอไบโอมเห็ดปั๊บโหยังไงนี้ยังไงนี้โขนไปกระโดดไปถึงไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไอ้หน้าเฮ้ยหน้าเฮ้ยมันหน้าจังวะไอ้กินยา
เฮ้ยอุ้ยเอาวะอุ้ยอุ้ยข้างบนมีหุ้ยมันก็ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดิวะขาดหนึ่งครับหลังจากสำรวจแล้วก็บ่นให้คนในสตรีมฟังไปสักพักในตอนนี้เรื่องของผมก็เกือบจะครบ400หน่วยแล้วครับขาดแค่หัวใจเดียวเท่านั้นจริงๆก็จะหาจนครบนั่นแหละแต่ดูเหมือนเกมมันจะไม่อยากให้เราทำแบบนั้นนะเพราะในที่สุดมันก็มาหาเราแล้วครับอีเวนต์กรอบบินไม่ต้องรอช้ากลับขึ้นไปลุยกับมันกันเลยครับถึงจะน่างุนงิดที่มันมาขัดเราหาคริสตัลหัวใจก็เถอะในเวนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเลยครับเพราะมันเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะปลดล็อก NPC ตัวสำคัญอย่าง NPC กรอบบินที่จะขายโต๊ะครับรวมของสมใสและรีออปชั่นอุปกรณ์ให้เราได้เพราะงั้นเมื่อมันเกิดมาก็ตั้งใจฟาร์มไปครับและอย่าลืมนะเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยคอมเมนต์บอกกล่าวสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบอะไรตรงไหนอยากให้เราปรับปรุงอะไรบ้างก็สามารถทำได้นะครับวิดีโอนี้ยังไม่มีของมาแจกแต่การคอมเมนต์ง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ฟรีนี่มีประโยชน์กับพวกเรามากๆขอบคุณครับตายแอดตายแล้วดรอปไอ้นี่เหรอเนี่ยโอ้ดีจัง ดีจังไม่ดีเลยยิงโอ้โหชาร์จยิงแบบแรงมากผมว่าเนี่ยชาร์จยิงคุ้ม172ลูกมันมีทางนะครับที่เราชนะบอสได้ลูกขนูแค่ร้อยลูกอ่ะเฮ้ย NPC มันดูมีประโยชน์จังเลยวะโอเคเรียบร้อยเคลียร์ครับเคลียร์แล้วได้แอดเกิดใหม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะต้องเซ็นเซอร์ไหมแต่สร้างสิ่งมีชีวิตกับโลหิตนี่เต็มแถบบ้านเราเลยครับหนักจริงอะเนี่ยและต่อมาสิ่งที่ผมทำก็คือคราฟชุดเกราะใหม่ครับเป็นชุดเกราะแพทินัมและคำถามก็คือผมจะคราฟมันทำไมวะเนี่ยในเมื่อผมมีชุดเกราะฟอสซิลอยู่แล้วก็ง่ายเลยครับถ้าถามถึงความเหมาะสมผมก็ตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่าชุดเกราะฟอสซิลนั้นเหมาะกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะได้พลังโจมตีสายธนูเพิ่มแต่นั่นแหละชุดเกราะฟอสซิลแม่งโคตรบางเลยครับโดนอะไรนิดหน่อยก็ตัวระเบิดแล้วแถมพลังโจมตีที่ได้มาจากชุดเกราะก็เท่าตดม้าเอาจริงเพิ่มมาแค่นี้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับและตัดมาที่ชุดเกราะแพทินัมที่หาได้ง่ายกว่ามากๆในค่าเกราะอย่างเยอะหากใส่ครบเซตเนี่ยจะได้ค่าเกราะมาถึง24หน่วยเลยครับนี่ถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับช่วงต้นถึงจะไม่ได้พลังโจมตีเพิ่มแต่ได้เกราะมาขนาดนี้เนี่ยโคตรจะคุ้มเลยครับจริงๆพูดมาขนาดนี้เพื่อนๆอาจจะเดาแผนของผมออกแล้วว่าผมจะจัดการบอสเบลปีศาจยังไงอะนะแต่หากคุณยังไม่รู้เนี่ยก็รอดูต่อไปครับและตัดมาช่วงกลางคืนผมก็มาวิ่งเลยหาเก็บดาวตกเป็นของสำคัญที่เราจะใช้จัดการกับบอสตัวหลังๆเลยครับนั่นก็เพราะว่าเราสามารถเอาดาวตกหรือฟอลเลนสตาร์ที่เราจะเก็บได้ในตอนกลางคืนเนี่ยมารวมกับลูกธนูไม้ได้แล้วก็จะได้เป็นลูกธนูแบบพิเศษเจสเตอร์แอโร่ครับพอสามารถของลูกธนูนี้เป็นอะไรที่โคตรเหมาะจะเอาไว้ซัดกับบอสของคอร์รัปชันที่เราเพิ่งแพ้มาเลยครับนั่นก็เพราะว่าบอสตัวนั้นมันเป็นหนอนใช่ไหมครับและความสามารถของลูกธนูก็คือสามารถที่จะยิงทะลุเป้าหมายได้หลายเป้าหมายมากและผมไปทดลองมาแล้วก็คือมันทะลุได้ประมาณ13เป้าหมายครับและคิดดูครับหากเรายิงใส่มันตรงๆตอนที่มันเลื้อยมาชนเราบอกเลยว่ายิงนัดเดียวเลือดหายเป็นข้อที่คิโมมาซะยาวเหยียดก็เท่านี้แหละครับมาเก็บดาวทำลูกธนูยิงทะลุเอาไว้ยิงบอสนอนแค่นี้แหละยินดีต้อนรับสู่ทำข้างบ้านอีกครั้งครับหากเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยจังหวะที่ตัวเราตกจากที่สูงมันตกเร็วมากเลยนะและคำอธิบายก็คือมอดโอเวอร์ฮอลเนี่ยมันทำให้แรงโน้มถ่วงภายในเกมนี้สมจริงยิ่งขึ้นครับเพราะงั้นการตกจากที่สูงของมอดนี้มันก็จะดูสยองสยองหน่อยนะแล้วก็มาถึงแล้วครับเป้าหมายต่อมาของเราก็คือที่นี่แหละบ่อน้ำตรงนี้เมื่อมาถึงผมก็เริ่มขยายก่อนเลยครับมาขนาดนี้คงไม่ต้องบอกแล้วแหละว่าเราจะมาตกปลานะพอดีมีปลาที่เราอยากจะได้อยู่ก็คือไอ้เจ้าเมเดทเคฟิตปลาที่ใช้ทำยาอินดูเรนท์โพชั่นหรือเรียกง่ายๆว่ายาลดดาเมจทำให้เราอืดขึ้นครับแต่นั่นแหละใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่ามันจะมาให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการง่ายๆเฉลยเลยก็แล้วกันครับผมจะตกไม่ได้เมเดทเคฟิตเลยสักตัวครับแต่ก่อนจะไปดูสาเหตุก็ดูนี่ก่อนดีกว่านี่ถึงแม้ว่าเราจะตกไม่ได้ปลาโมงที่เราตามหาแต่เราได้ขากบมาครับของดีโคตรหากใครติดตามผมเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมเนี่ยอวยขากบมากๆจากความสามารถพื้นฐานของมันที่ทำให้โดดสูงขึ้นมากๆและการตกจากที่สูงได้มากขึ้นแต่คุณรู้ความลับไหมครับมันทำให้ปีกกาในช่วงต้นฮาร์ดโมเนี่ยบินไวขึ้นมากๆของดีจริงครับแล้วล่ะได้เวลาที่จะบอกสาเหตุว่าทำไมเราถึงตกไม่ได้ปลาม่วงกันแล้วก็ง่ายเลยครับเห็นเพื่อนสังเกตที่สีของบ่อน้ำที่เราใช้ตกปลาสิปกติเนี่ยปลาตัวนี้เราจะต้องตกในถ้ำแต่ใช่นี่ก็ในถ้ำแต่พื้นที่ตรงนี้มันดันติดกับเหมืองทะเลทรายครับสรุปก็คือเรามาตกผิดไปอมนั่นแหละและเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องย้ายที่ตกกันตามระเบียบครับโอ้โหลวงที่หัวจะแตกนะครับแต่ผมว่าไอ้ขากบนี่ใส่ดีเว้ยมันกันเราตกจากที่สูงได้ดีครับโอ้โหตรงนี้ถ้ำโอเคเลยครับลึกอยู่ลึกอยู่อีกแล้วลึกใช้ได้ตรงนี้เป็นที่ตกอาร์มอร์เคฟฟิตครับผมพอเริ่มชินแล้วผมว่าโอเคนะสนุกดีครับเพลินดีผมเล่นลากยาวเลยวันเนี้ยทนี้ก็จะได้ตกปลาม่วงสักทีนะแต่ก็ดีนะที่เราไปตกผิดที่ไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้ขากบก็ได้นี่แหละครับแม้เราจะเลือกทางผิดไปบ้างแต่ยังไงซะชีวิตก็จะพาเราไปเจอสิ่งใหม่ที่เราไม่คาดคิดในสุดท้ายมันก็อาจจะดีกว่าทางที่เราคิดว่าถูกก็ได้หรือไม่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปซะทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้จากมันครับหรือว่าจริงๆแล้วช่องเราเป็นช่องร้ายโคตรครับเนี่ยยาสัก5ขวดก็น่าจะอุ๊ยนี่ไงเรียบร้อยได้เซลฟี่บูธแล้วงามเลยครับนี้ทำเท้าขากบได้เลยผมไม่รู้ว่าลุงก๊อบบินอยู่แถวนี้หรือเปล่า
และกลับมาที่บ้านก็มาคราฟยาที่เราต้องการเลยครับ Endurance Potion และผมจะบอกว่ายาอื่นที่สำคัญอย่างยาเพิ่มกรอและยาลิเจนผมก็เตรียมไว้หมดแล้วบอกเลยว่าโคตรพร้อมวันนี้ก็กลับไปที่เบลอมปีศาจกันครับและยินดีต้อนรับสู่เบลอมปีศาจอีกครั้งในครั้งนี้บอกเลยว่าอาร์ดิน่าไม่จำเป็นครับวันนี้ก็ไม่ต้องรอช้าเรียกมันออกมาอีกรอบกันเลยครับและก่อนจะเข้าสู่ฉากสู้เต็มผมจะบอกว่าหลบไม่ได้เดี๋ยวมาพูดต่อครับมาครับผมจะอยู่ในรูนี้เดี๋ยวต้องขึ้นว่ะทุกคนเฮ้ยมอนเตอร์อย่ายุ่งผมโดนทีละหนึ่งครับนี่แหละผมจะแทงนี้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมไม่โดนหนึ่งก็คือกระสุนที่มันยิงมาใส่ผมครับนั่นแหละสิ่งที่เราต้องหลบสิ่งเราต้องทำคือเราต้องเอาตัวไปแทงบอสครับหลบกิ้งหลบจังหวะโอเคบอสเหลือ500บอสก็ดรอปเลือดเหมือนกันครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับสีนี้อันตรายโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไปตามที่คาดครับหลบไม่ได้ก็ไม่ต้องหลบครับวิธีชนะบอสตัวนี้แบบง่ายๆก็คือทำตัวเองให้ถึกเข้าไว้อัดยาเกราะใส่ของเพิ่มเกราะใส่ชุดเกราะและยืนงัดหน้ามาเลยครับไอกระสุนที่มันยิงใส่เรานั้นแรงมากๆทำให้เราถึกไปก็ไม่มีประโยชน์ครับแต่การโจมตีจากการที่มันเอาตัวพุ่งชนเรานั้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทำให้เราพอจะทำของมายืนแทงมันได้และจังหวะที่เราโดนตัวมันชนนั้นตัวเราจะกระพริบครับทำให้เราเป็นอมตะชั่วขณะก็แค่ทำให้ตัวมันโจมตีเราไม่เข้าและอาศัยช่วงอมตะช่วยหลบได้โดนโจมตีรัวๆและสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆและระหว่างชนบอสอยู่ผมก็กดกลิ้งหลบไปด้วยก็ทำให้เจ็บน้อยลงไปอีกทำขนาดนี้ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับและกลับไปที่บ้านก็ทำที่ขุดใหม่กันครับในเวลาที่เราจะลุยในรกไปหาแร่สุดเทพมาทำของกันแล้วแต่ก่อนจะลงไปถึงในรกก็ต้องทำทางลงในรกก่อนบอกเลยว่ายาวครับอันนี้เพราะงั้นผมขอขุดก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ในรกครับแล้วก็มาถึงจนได้ครับกว่าจะถึงกับเมื่ออยู่นะเอาจริงแล้วมาถึงกับมีพี่เหลือมาต้อนรับก่อนเลยครับและแน่นอนว่าลำบากในการรับมือมากๆพอเลือดพี่แกเยอะสุดๆและชนแรงซะด้วยแต่ก็พอได้อยู่ครับและสิ่งแรกที่ผมมองหาก็นี่เลยครับเตาเผานรกและแม้เราจะจัดการไปตัวนึงแล้วพี่แกก็ยังเกิดมาใหม่อีกคือกะจะให้เราไปเกิดใหม่ให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วล่ะได้เวลาเริ่มขุดแร่เฮลสโตนกันแล้วครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากดบยากันไฟและขุดจนพอใจและกลับบ้านงั้นตอนนี้ผมขอขุดแร่ก่อนและเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านครับและกลับที่บ้านก็ได้เวลาเอาแร่มาทำของครับความจริงที่โหดร้ายก็คือแม้แร่เฮลสโตนจะทำของได้เยอะมากแต่สิ่งที่เราทำได้มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือธนูใหม่โมเทนฟูรี่ครับจริงๆมันก็ทำลูกธนูระเบิดได้ด้วยแหละแหล่งด้วยน่าจะบอกให้แต่เหมือนผมจะลืมเห็นไปครับอันนั้นและคุณอาจจะงงนะครับว่าหากจะทำของแค่อย่างเดียวเนี่ยแล้วจะขุดมาให้เยอะทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับก่อนจะรู้เหตุผลก็มาเทสพลังธนูใหม่สักหน่อยจะบอกว่าแรงขึ้นเยอะเลยจากธนูเก่าของเราครับแต่เดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยธนูชาร์จยิงติดคลิดาเมจช่วงต้นเกมมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอว่าแต่เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับผมดูไม่ทันเลยเพื่อนๆช่วยย้อนกลับไปดูให้ลองปรับความเร็วคลิปช้าลงหน่อยแล้วบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่ามันดาเมจเท่าไหร่อะไรวะนะแล้วมาครับได้เวลาเฉลยแล้วว่าทำไมผมถึงขุดแร่มาเยอะขนาดนี้ก็ตามนี้ครับยิงได้ยังยิงได้ยังยาเชิญยาของตกแต่งในกล่องก็มีวางคือมีคนขโมยทองวันชุดเฮลสโตนเนี่ยเขาคาบให้โมเทนเธอจะต้องเป็นสายมีลีตัวใหญ่เข้าใจปะอะแล้วก็มีหัวใจให้4ดวงเดี๋ยวไปหาให้เพิ่มโหเอาหมดแล้วรอเล่นกำลังจะทำให้นี่ไงโบคาโนอุ๊ยขอลองนะดับหน่อยโอ้โหเดี๋ยวดูคู่มันชาร์ตีได้ด้วยเว้ยโอ้แม่งสายมีลีโอ้แม่งไอ้เหี้ยสายมีลีครับ
โอ้โหเธอดูเขาเข้าใจเธออยู่นั่นแหละคุณผีได้เข้าโลกมาแล้วและยังจะขโมยแร่ทองที่วางตกแต่งบ้านไปด้วยแล้วผมก็ทำของสำหรับเริ่มต้นด้วยแร่เฮลสโตนให้เรียบร้อยและทำชุดเฮลสโตนให้แบบนั้นนั่นหมายความว่าคุณผีเนี่ยคือสายมีลีครับบอกเลยว่าโคตรเดือดอะแล้วล่ะครับสำหรับบทที่หนึ่งนี้ผมก็ขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับหากชอบกดไลค์และแสดงความคิดเห็นของคุณออกมาใต้คลิปวิดีโอนี้และเดี๋ยวจะกันในวิดีโอหน้าขอบคุณครับเอาเดี๋ยวนะทำไมเธอคลิกขวาไม่ได้วะคลิกขวาค้างมันจะฟาดแรงมากอะเออหลบได้หมดคือบอสตัวเนี้ยเราขึ้นลงได้นะเฮ้ยเฮ้ยก็บอกแล้วเฮ้ยแล้วเราแดดได้ด้วยนะเธอระหว่างที่รอไอ้เนี่ยแต่เธอไม่มีไอ้นี่นี่หว่าไม่มีโล่แต่จะตายครับโมแต่เล่นโอ้จะตายโอ้พอแล้วโอเคล่วงครับมาไงเขาบอกแล้วเอาดับเข็มไฟทำไมวะดับโอ้ไม่ได้ดับได้แต่ทะนุแต่ได้ไอ้นี่มาครับ